ป็นกิจลักษณะเข้ามาก้าวแรกจุดก้าวแรกสุขใจตั้งปฏิภาณไว้สำหรับราติมาวิชาการก้าวแรกสุขใจก้าวเข้ามาขอไปก้าวแรกสุขตาก้าวเข้ามาสุขใจก้าวออกไปสุขสมุนนะครับก้าวแรกสุขตาแล้วประชาชนประทับใจหลายอย่างระยะเวลา 7-8 ปีเปลี่ยนไปเยอะนะครับพอก้าวเข้ามาสุขใจเห็นข้อมูลในหลายอย่างที่ทั้งพอมาโนดและพออนันต์นำทำคิดว่าก้าวออกไปจะสุขสมบูรณ์จะรู้ทุกอย่างของทิฏฐานีหลังจากที่ห่างเกินไป 8-9 ปีนะครับนะครับในส่วนของการนิเทศก็น่าจะเป็นหน้าที่ของท่านสอนอทั้งสองท่านผมเองก็จะมาในฐานะมาแอบหาความรู้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเป็นกรรมการมาก็ได้ความรู้จากกรรมชาวได้เยอะเลยก็คงไม่คอมเมนต์เพราะว่าคงไม่แนะนำเนื่องจากแต่ละโรงเรียนบริบทไม่เหมือนกันการจัดทำการแก้ปัญหาการดำเนินการก็จะแตกต่างกันไปทั้งที่ปัญหาตัวเดียวกันปัญหาเหมือนกันแต่การทำการแก้จะแตกต่างกันมาแอบหาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ถามนะจะถามในประเด็นที่จะขอจะรับไปด้วยผมดูในหลายเรื่องการทำงานเป็นการทำแบบกระบวนการที่ชัดเจนมีการบูรณาการทุกขั้นตอนประติมาบางหลายจุดยังทำได้ในขนาดนี้เลยนะครับถามนิดนึงครับใครตอบก็ได้พอนานตอบหรือจะเป็นโครงสร้างหรือตัดวินการทำงานของบุคลากรครูเราเนี่ยมันจะลำบากตรงการถ้าใช้ศัพท์ปัจจุบันคือปลอมรองศัพท์กำลังตั้งนะครับปฏิมาก็เพิ่งปลอมรองไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทหารตำรวจก็มาเตือนโรงเรียนทำอย่างไรให้ครูปลอมรองแล้วสามารถทำงานได้บูรณาการอย่างนี้ความหมายก็คือมีอะไรจูงใจพออนันต์บังคับไม่ทำไม่ได้แบบสุระสองนี่พอสมยศแกประกาศเลยว่าใครติดศูนย์ใครสอนเด็กก็ติดศูนย์ไม่ให้สองท่านอุทัดดีเลยแล้วไม่ให้จริงๆนะครับตกลงทำเลยอยากรู้ตรงนี้ครับพอดูแล้วโรงเรียนขนาดครูร้อยคนลงไปร้อยคนร้อยเด็กเตะขึ้นมาก็ได้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับใช้ระบบครองรองอย่างไรจะได้แอบไปใช้ด้วยถ้าสิมา200คน250คนอย่าหาระบบครองรองไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แตกแค่ไม่ได้แตกแค่อย่าหาจุดศูนย์รวมไม่ได้สาระแต่ละสาระใหญ่ขนาดเลยวิทยาศาสตร์45คนทำอะไรบางครั้งรอวิชาการจะไปรู้เลยรู้ผลตอนสุดท้ายถ้ามันดีเราก็ชื่นชมไปแต่ถ้าเกิดมันผิดพลาดเราในฐานะวิชาการก็รับไปเราตั้งที่เราไม่รู้แต่ตัวถามข้อเดียวถามข้อเดียวขอบคุณมากครับจะลองตีตอบไม่ตอบอยู่หน้าใครคนนั้นก็ตอบถ้าตอบหน่อยทำไมถึงอยู่กองดาวอยู่เรียนมีความสุขคุณจะมีเรื่องฝากนะครับสนิทสนมชื่นชมอะไรตอบไปก็ได้ครับตอบเราคิดร่วมทำเกี่ยวกับการปลอมดองใช่ไหมครับเอาเป็นว่าสับกำลังคิดอยู่ตอนนี้นะครับคือถามว่าครอบครัวเนี่ยเริ่มต้นมาใช้คำว่าครอบครัวเลยนะครับเราจะใช้คำว่าครอบครัวสีท่านี้หรือว่าครอบครัวของโรงเรียนเราหรือโรงเรียนเรานะครับคือฟังดูแล้วให้เกิดความอบอุ่นตั้งแต่การใช้คำพูดหรือว่าสรรพนามแทนตัวเองนะครับก็เริ่มต้นจากท่านผู้อำนวยการอันนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ประทับใจในส่วนของผู้นำและคิดว่าจะเป็นแบบอย่างได้ก็คือการให้ผลและกำลังใจ
นะครับทุกงานไม่ว่าจะงานใกล้งานไกลอันนี้เห็นชัดเจนผู้ปกครองของบุคลากรในโรงเรียนนะครับชัยภูมิสุรินทร์เนี่ยวันแรกท่านไปเป็นเจ้าภาพวันที่สองวันชาปนกิจครับกำลังใจครับท่านให้นโยบายว่าบุคลากรของเราเนี่ยอย่างน้อยฝ่ายบริหารนะครับและเพื่อนร่วมงานทำอย่างไรก็ได้ที่เราจะไปแสดงความยินดีกันให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าในโรงเรียนด้วยบุคลากรในโรงเรียนนะครับมีความสุขด้วยเพิ่มจากผู้นำนะครับนอกจากนั้นกิจกรรมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานหรือว่ามงคลต่างๆนะครับท่านผู้ในการท่านจะให้คนและกำลังใจตรงนี้นะครับแต่ซึ่งคิดว่าทุกโรงเรียนก็น่าจะมีแต่ว่าโดนเด็กก็คือ